ดีครับชาวจีเมมเบอร์ทุกท่านวันนี้เป็นการมีทแอนด์กิ๊กของผมครั้งแรกเลยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับผมสวัสดีทุกคนครับรักใครรักเอกรักใครรักเอกเชียร์ใครเชียร์เอกเชียร์ใครเชียร์เอกทำเพื่อใครทำเพื่อเอกทำเพื่อใครทำเพื่อเอกสามสี่ให้เอกน่ารักคือทำเพื่อเราเองให้เอกใจเย็นเย็นเราเองให้เอกน่ารักคือทำเพื่อเราเองให้เอกใจเย็นเย็นเราเองให้เอกทำอะไรบางอย่างให้พ่อแม่เราภูมิใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเล่นเรียนรู้หลายๆอย่างเราโตขึ้นในหลายๆแง่เงี้ยไม่ว่าจะในแง่การทำงานแง่สังคมแง่ส่วนบุคคลได้หลายอย่างมากเลยครับจากรายการน้องชาแนลน้องชาแนลนะชื่อคุณชนะเริ่มมากชาแนลถามพี่เอกว่าพี่เอกไม่ได้เป็นแชมป์เดอะสตาร์รู้สึกยังไงบ้างคะเสียใจไหมไม่ได้เป็นแชมป์หรอครับใช่คือใจเราก็อยากจะเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่า คือใจเราอยากจะเป็นเราก็คาดหวังแหละแต่ว่าพอเราตกตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้เสียใจนะเราก็จริงๆมันก็เกินแล้วแหละเกินความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนความหวังอันสูงสุดแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมันก็คุ้มแล้วไม่มีอะไรเสียผมมีถามพี่เอกว่าพี่เอกรู้สึกอย่างไรขณะร้องเพลงบนเวทีกูเราเขินมาก ไม่เป็นเวลา จริงพี่เวลาผมร้องบนเวทีคือผมประสบการณ์น้อยผมไม่ได้แข่งมาตั้งแต่เด็กเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยฮะเวลาขึ้นเวทีคือมันจะกระโตกกระตากหน้าผมจะดูแล้วไม่เชื่อก็ดูตอนนี้กับตอนเวทีหน้าผมตอนอยู่บนเวทีหน้าผมเกรงมากเกรงแต่เราก็คิดว่าเราอยากจะทำมาให้ดีเราอยากจะทำออกมาให้ดีเลยแต่ว่าผลที่ออกมาคือมันแบบพยายามมากจนเก่งไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษแล้วกันที่ทำได้ไม่ดีเฮ้ยพี่ถามว่าพี่เอกเป็นคนที่อายไหมคะเราเป็นคนขี้อายเราค่อนข้างเขินอะไรหนูก็เป็นคนที่อายI love you เขาถามว่าอันนี้ทุกคนอยากรู้แน่เลยที่อยากรู้เนี่ยทำไมพี่หล่อจังเลยแม่ไอ้เหตุผลแต่ไอ้เปรียบตัวเองจริงนะพี่ว่าพี่น่าจะเป็นแบบสีใสเหรออะไรสีขาวเอาอะไรมาใส่ก็ได้ลองมาปรางมาฟังถามว่าทำไมซิกแพคพี่สวยจังมีวิธีการยังไงมาออกกำลังกายยังไงอ๋อผมก็ต่อยมวยแล้วก็กินอาหารดีๆนะพวกเราต้องกินผักกันเยอะๆนะฮะออกกำลังกายแบบเล่นออกกำลังกายก่อนแล้วก็กินอาหารที่ดีสุขภาพซิกแพคจะมาเองใช่ครับผมเขาถามว่าพี่เอกรู้สึกยังไงกับตอนที่เราบนเตียงกับจริงจริงกับคือจริงเอออย่างเงี้ยก็คือแบบอ๋อตอนที่ผมไปปลูกเขาแล้วสบายมากนะไม่คือผมไม่ได้คิดอะไรมันไม่ยอมตื่นสักทีอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เรียกดีๆจริงตื่นจริงตื่นคือวันนั้นมันต้องไปวิ่งยังไงเจ็ดโมงคือจริงตื่นหน่อยอะไรเงี้ยแม่งก็ไม่ตื่นไม่สนใจผม ผมก็เลยต้องแบบกระโดดขึ้นไปก็เขย่าก็ผมก็เลยแบบค่อยๆใช้วิธีอ่อนโยนว่าไปรูปๆแย่ๆมันจ้าตื่นเลยอะไรเงี้ยแค่นี้เองถ้านอนกับพี่จริงตื่นย่านมานอนกับโอก็ได้น้องจอมน้องจอมเขาจะถามพี่เอกว่าพี่เอกชอบเพลงไหนของพี่บี้มากที่สุดผมพี่บี้เหรอใช่ครับชอบเผลอรักหมดใจอะฮะร้องร้องเลยร้องนิดนึง
มันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างลองให้หน่อยนะทำยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังหัวใจมันยังเรียกร้องหาเธอคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอท่าทางมันคงจะเพ้อรักเธอหมดใจขอบคุณมากที่คอยมาเป็นกำลังใจให้กันตลอดขอบคุณที่โบสถ์ผมขอบคุณที่มาให้กำลังใจผมขอบคุณที่ติดตามผมนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงผมขอบคุณจริงๆครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ผมกำลังจะไปเรียนการแสดงนะครับผมก็ตอนนี้ผลงานยังไม่มีถ้าเกิดมีก็ฝากติดต่อติดตามหน่อยแล้วกันนะครับมาติดตามเรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่เอกตลอดไปเนาะใช่คือวันนี้น้องไม่ได้มาแค่มือเปล่านะครับน้องมีมาบอกให้ด้วยอะไรอ่ะอยู่กันอย่างนี้นานนานนะเธอจากกันวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝ่าฟันใส่มือเธอนะเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะก็เพกเป็นกันเองน่ารักมากแล้วก็หุ่นแน่นค่ะ ค่ะแล้วก็อยากบอกพี่เอกนะคะว่าดวงจันทร์อ่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ดวงใจเป็นของพี่เอกนะคะ วันนี้นะคะแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมาหาพี่เอกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบติดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยค่ะวันเนี้ยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดเนี่ยพูดได้แค่นี้ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆอ่ะรู้สึกแบบอยากให้เขาอยู่กับผมนานๆอยากอยู่กับเขานานๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะทำตัวให้เก่งขึ้นจะได้มีความสุขก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณคุณอยู่ดีนะฮะสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ผมตลอดในรายการ The Star นะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณจีนเมมเบอร์ด้วยนะครับที่กัดกิจกรรม Meet and Greet ดีๆแบบนี้ในโอกาสหน้าผมก็อยากจะมีอีกจะได้เจอกับแฟนๆบ่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆที่เหลืออีก3คนนะครับเพื่อนๆอีก3คนเก่งทุกคนเลยครับก็ช่วยโหวตเพื่อนๆผมด้วยส่วนจะเจอผมอีกทีในคอนเสิร์ตก็วันที่26เมษายนนะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตปิดเจอกันที่ Impact Arena ครับผมบาย